สำหรับคลิปนี้พามาชมเหรียญที่หายากในปัจจุบันอีกเหรียญหนึ่งก็ว่าได้นะครับครับสำหรับปีนี้สงกรานต์ปี2566อากาศก็ร้อนเราไม่ควรร้อนตามอากาศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเหรียญต่างๆเพื่อจะนำมาชงน้ำก็ปรากฏว่าเราก็ได้เจอเหรียญที่เราสะสมไว้ก็คือเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญทองคำก็ว่าได้นะครับเป็นสีทองคำซึ่งเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชบรมราชาธิราชนะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็สวยงามมากในปัจจุบันคิดว่าเหรียญรุ่นนี้ก็คงหายากนะครับเป็นสีทองคำหรือเป็นคล้ายๆเหรียญทองคำนะครับสวยงามนะครับเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำก็ว่าได้สำหรับด้านหลังก็เป็นพระนิรันตรายนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับสำหรับซุ้มพระก็เป็นอัคระขอมนะครับที่เป็นคล้ายๆบนเศียรพระนะครับแล้วด้านล่างเขียนว่าพระนิรันตรายสร้างปีพ.ศ. 2539สำหรับขอบเหรียญก็เขียนไว้ว่าสร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขยายอ่านดูชัดๆก่อนครับเป็นสีทองคำนะครับคล้ายเหรียญทองคำขอขยายอ่านดูชัดๆนะครับสำหรับขอบข้างเหรียญสร้างถวายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็เป็นรูปองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใต้ฐานพระก็เขียนไว้ว่าพระนิรันตรายแล้วก็มีพ.ศ. 2539นะครับสวยงามมากครับคิดว่าเหรียญรุ่นนี้น้อยคนที่จะได้พบได้เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็สร้างไว้หลายปีแล้วเรามีจะนำมาส่งน้ำก็ได้นำมาให้ชมกันนะครับก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับสำหรับเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่ละองค์แต่ละรุ่นนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับสีทองคำนะครับสวยงามมากนี่ด้านหลังครับเป็นพระนิรันตรายกลับไปด้านหน้าอีกครั้งนึงครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับชมชัดๆไว้เลยครับครับขอบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คุ้มครองชาวไทยให้มีแต่ความสุขทำการใดๆก็ให้พระองค์ท่านคุ้มครองชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุขอบารมีพระองค์ท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็สวยงามและสำหรับด้านหลังก็สวยงามเช่นกันครับซึ่งเป็นพระนิรันตรายหายากครับปัจจุบันหายากครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่เข้ามาชมมาดูให้กันครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ